ฟสซัมเมอร์คูลแลนท์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วกลับมา Motoring on Air กันนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปกันที่ช่วงของกูรูคาร์นะคะซึ่งแน่นอนค่ะคุณโก้จะมาพูดถึงเรื่องที่เราเกริ่นกันเอาไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือ Car of the Year ที่เจแปนประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะก็เป็นข่าวดังทุกปีแหละนะครับสำหรับการเลือกรถยนต์ Car of the Year ของประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งรถหลายๆรุ่นเนี่ยก็มีความเกี่ยวเนื่องมีทั้งมาทำตลาดในเมืองไทยด้วยใช่แล้วแต่หลายรุ่นก็ไม่มีนะครับมีแต่ขายในเฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่บังเอิญไอ้รุ่นที่ได้รางวัลเนี่ย123เนี่ยเพิ่งได้ไปลองขับมาสดๆร้อนๆด้วยนะครับใช่แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับรางวัลนะครับJapan Car of the Year ประจำปี2015ก็ตกเป็นของ Mazda MX-5 นะครับโรสเตอร์รุ่นดังนะครับเจเนเรชันที่4นะครับหลังตัวถัง ND นะครับก็จริงๆก็เพิ่งจะเริ่มขายในญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางปีนะเริ่มส่งมอบเนี่ยนะครับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 นะครับแล้วก็รุ่น2ลิตรนี่ก็เพิ่งจะพร้อมขายพร้อมส่งมอบกันเมื่อปลายปีช่วงนี้นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมืองไทยเนี่ยนำเข้ามาทำตลาดด้วยนะครับเคยนำเสนอข่าวไปแล้วนะครับจอดเด่นๆอยู่ตอนนี้นะครับในงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับขายอยู่2,700,000 บาทกลมๆสวยๆเลยเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเลือกรุ่นเครื่องยนต์2ลิตรนะครับเกียร์อัตโนมัติมาทำตลาดนะครับขายอยู่2,700,000 บาทครับก็ผมก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่าจะได้หรอยังไงก็ท็อปไม่ที่1ก็ที่2ที่3อยู่ตรงนี้คุณอยู่คิดว่ามันต้องท็อป3อยู่แถวนี้แหละแต่ว่าประเด็นคือมันมีตัวแรงมาอีกรุ่นหนึ่งตัวแรงหมายถึงกระแสแรงนะครับก็คือเจ้า S660 นะครับฮอนด้า S660 ก็เป็นรถจะบอกเป็นสายพันธุ์ใหม่ก็ไม่เชิงทีเดียวนักนะครับก็เป็นรถสปอร์ตรุ่นใหม่ที่ Honda พัฒนาขึ้นมาขายนะครับเป็นแนวคิดนี่น่าสนใจมากนะครับก็คือเป็นรถสปอร์ตคันเล็กๆคุณผู้ชมแต่ว่าเครื่องยนต์ขนาดเล็กเนี่ย3สูบ660 cc เนี่ยวางอยู่กลางลำนะครับก็คือวางอยู่ข้างหลังคนขับนี่นะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะคือความน่าสนใจคือทั้ง Mazda MX-5 แล้วก็เจ้า S660 เนี่ยเป็นรถแบบประเภทเดียวกันคือ Roadster 2ที่นั่งเปิดหลังคาแล้วก็ได้ที่1ที่2อ่ะแต่ว่า MX-5 เนี่ยเครื่องวางหน้าขับเคลื่อนล้อหลังแต่เจ้า S660 เนี่ยเครื่องวางกลางขับเคลื่อนล้อหลังแต่เอาล่ะครับเครื่องยนต์เนี่ยขนาดต่างกันเพราะแนวคิดในการสร้างรถต่างกันตัว S660 เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้อยากทำซุปเปอร์คาร์ในราคาที่คนสัมผัสได้นะซุปเปอร์คาร์อย่างพวกอย่างตะเกียบมูลค่าแล้วเนี่ยก็เครื่องยนต์วางกลางหมดนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อน4ล้อบ้างไปทำซุปเปอร์คาร์ราคาเอื้อมถึงก็มีขนาดเล็กหน่อยเครื่องยนต์ก็เล็กลงมานิดนึงอันนี้ในส่วนของ Honda S660 นะครับแล้วก็ทำตลาดในระยะเวลาเขามีระยะเวลาอยู่นะคุณผู้ชมในการโหวตของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าต้องเป็นรถใหม่นะครับที่เปิดตัวตั้งแต่1ตุลาคม2014นะครับจนถึง31ตุลาคม2015ค่ะแล้วก็มียอดขายไม่ต่ำกว่า500คันยอดขายนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่านับอะไรกันแล้วก็ขายได้แน่ๆทั้งไอ้เจ้า S660 ของ Honda เนี่ยคุณผู้ชมจองวันนี้2ปีกว่าจะได้รับรถอ่ะจริงฮะอันนี้คือหมายถึงที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเมืองไทยยังไม่มีแผนในตลาดสำหรับ S660ญี่ปุ่นเนี่ยนะจริงจองวันนี้อีก6ปีได้รถคือราคามันประมาณ2ล้านเยนคุณผู้ชมประมาณ3 2ล้านเยน 600,000 บาทนะครับ2ล้าน6 2ล้านเยนก็ประมาณ 600,000 บาทก็เพิ่งไปขับมาเมื่อเดือนที่แล้วเหมือนกันโอ้โหขับเป็นคู่เลยนะสำหรับ MX-5 แล้วก็ S660 ก็ค่ะก็ดีทั้งคู่อ่ะดิฉันเชื่อแล้วล่ะดีทั้งคู่ดิฉันเชื่อแล้วว่าจองแล้วต้อง2ปีอ่ะเห็นไหมล่ะเออก็ดูราคาสิราคาก็ถึงได้มะเออ600,000ราคาเอื้อมถึงราคาเอื้อมถึงสำหรับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่ต้องสืบยังไม่มีแผนสำหรับ S660 อาจจะต่อให้มันมีแผนมาถึงเมืองไทยประมาณสักล้านหนึ่งคนไทยก็ซื้อมาแม่ก็มีคำถามล้านหนึ่งอาจจะทำตลาดได้แต่ว่าราคาคงไม่ล้านเนี่ยจะไปไกลเออนะครับมาแต่ว่ามาสก็คือคะแนนมาสด้าเออคะแนนมันเฉือนกันเนี่ยคะแนนเนี่ยนะครับคือเขาใช้นักข่าว60ท่านนะฮะค่ะ
รางวัลเจแปนคาร์ออฟเดอะเยียร์เวทีนี้นะครับใช้นักข่าวญี่ปุ่น60ท่านมาลงคะแนนกันนะครับก็สุดท้ายเนี่ย MX5 นะครับได้รับคะแนนโหวตไป442คะแนนค่ะครับไอ้เจ้า S660 เนี่ยได้ไป401คะแนนโอ้ก็ไม่เยอะนะทิ้งอันดับ3เนี่ยก็คือ BMW Series 2 Active Tourer แล้วก็ Grand Tourerมี BMW ติดมาด้วยเออนี่ไงเป็นซีรีส์2ตัวถังแบบน่าสนใจแต่คอมแพคเป็นแบบ MPV เล็กเพราะญี่ปุ่นเขาชาตินิยมไงดิฉันก็นึกว่าต้องเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นไม่จำเป็นคุณตุ่นเพราะว่าค่ะ อย่างปี2013เนี่ยค่ะ Car of the Year ที่ได้ของญี่ปุ่นโฟกซ์วอลเกนกอล์ฟอ๋อโฟกซ์คือเขาก็ดูหลายอย่างดูผมว่าเขาดูเรื่องสมรรถนะดูเรื่องความคุ้มค่านะครับเนี่ยดูจากลิสต์ได้เลยนะครับจริงๆสำหรับมาด้า MX5 ที่ได้รางวัลเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับแนวคิดของการทำรถเจเนเรชันใหม่ของ Mazda เพราะอะไรครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยรถที่ได้รับรางวัลคือรุ่นอะไรมั้ยก็ Mazda เหมือนกัน Mazda 2ส่วนปีนี้2015เป็นของ MX5 ก็ Mazda อีก3คันในรอบ4ปีถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะคือผมมองว่าทำไม MX5 ถึงได้รับรางวัลรู้ป่ะเพราะว่าตอนปี2015น่ะค่ะขออภัยครับปี2005ตัว Gen 3 NC อ่ะเปิดตัวมาก็ได้รับรางวัลเหมือนกันแล้วพอทิ้งระยะมา10ปีใช่ไหม10ปีผ่านไปพอรถมาเกิดมาใหม่ก็กลายเป็นว่าแบบคนญี่ปุ่นหรือว่านักข่าวญี่ปุ่นก็ชื่นชอบในแนวคิดอะไรแบบนี้อยู่นะครับสำหรับรถยนต์โรสเตอร์รุ่นดังนะครับเครื่องยนต์วางหน้าครับเคลื่อนล้อหลังเปิดประทุน2ที่นั่งนะครับขับสนุกนะครับซึ่งไปขับมาแล้วก็ขับน่ะสนุกจริงไหมมีความลุ่มลึกของสมรรถนะค่ะนะครับมีมิติในที่แบบรถคันอื่นไม่มีก็คุณก็ลองมาหมดแล้วอะทั้ง3รุ่นที่ได้รางวัลให้คุณลองเปรียบเทียบให้คุณโหวตอะให้ผมโหวตผมก็โหวตคันนี้ผมก็โหวต Mazda MX-5 นี่แหละครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่ามาขายเมืองไทยด้วยแต่ว่าราคาก็ไม่ก็2ล้าน7แสนบาทเออเป็นหลังคาผ้าใบเออนะครับก็หลังคาผ้าใบก็สำหรับคนที่เขาเป็นแฟนคนเขาชื่นชอบนะก็มีแฟนยังไงก็มีกลุ่มของเขาได้นะครับย้อนกลับมาที่เมืองไทยสักนิดหนึ่งนะครับญี่ปุ่นมี Japan Car of the Year เนี่ยเมืองไทยก็กำลังจะเริ่มมีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่คาร์ออฟเดอะเยียร์ที่คุ้นเคยนะครับที่คุณผู้ชมเคยได้ยินแล้วเขาเอามาทำตลาดกันเนี่ยหมายถึงว่าได้รางวัลแล้วก็เอามาโปรโมทกันว่าฉันได้รางวัลหนึ่งของสามเนี่ยมันเยอะเกินไปมันมีเป็นสิบรางวัลเลยนะครับของเจ้าเดิมที่เขาจัดอยู่เนี่ยก็คือผู้จัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้โชว์เนี่ยเพราะเขามีกฎเกณฑ์อะไรของเขานะครับแต่ว่ารางวัลมันเยอะมากซอยย่อยทียิบแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเป็นอีกนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มของสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยนะครับมีสมาชิกเนี่ยกว่า200ท่านแต่ละท่านเนี่ยก็อยู่ในแวดวงรถยนต์ยานยนต์ทั้งค่ะซึ่งคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมก็เป็นหนึ่งในนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่เริ่มคิดเริ่มทำในปีแรกนะครับสำหรับ Car of the Year นะครับ Thailand Car of the Year 2015ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของหลายท่านเนี่ยก็จะเป็นได้ลิสต์มาแล้วนักข่าวสำนักต่างๆถูกไหมผู้สื่อข่าวนี้ก็จะมาจากนักข่าวรถของสำนักนู้นสำนักนี้สำนักนั้นแล้วก็รวมถึงคุณด้วยมารวมกันอยู่เป็นสมาคมครับคัดออกมานะครับตอนนี้ลิสต์มีอยู่11คัน200กว่าท่านเนี่ยให้คะแนนกันคัดออกมาเหลือ6คันอ๋อ11เหลือ6ละเหลือ6พอ6เนี่ยจะบีบกลุ่มแคบลงก็จะเอาแต่จะคัดสรรจะพิจารณาผู้สื่อข่าวที่อาวุโสที่ได้การยอมรับที่มีงานเป็นที่ประจักษ์เรื่องการทดสอบรถเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญก็จะอาจจะเหลือสัก20ท่านประมาณนี้นะครับมาโหวต6คันสุดท้ายอ๋ออีกทีนึงแล้วก็หาคันเดียวที่เท่านั้นคาร์ออฟเดอะเยียร์เหมือนญี่ปุ่นก็ได้ที่1 2 3ไปก็1 2 3คือหลักเกณฑ์อย่างนี้คุณผู้ชม11รุ่นเนี่ยนะครับที่เข้ามาในรอบนี้ไม่ได้คัดไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่ามันคัดโดยเงื่อนไขอยู่แล้วคือต้องเป็นรถเนี่ยที่เปิดตัวนะครับรถใหม่ที่เปิดตัวตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557นะครับคือปีที่แล้วตุลาคมปีที่แล้วถึง30กันยายน2558ฉะนั้นไอ้รุ่นใหม่ที่เปิดตัวปลายปีนี้หรือในงานมอเตอร์โปร์ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวไปรอปีหน้ารอปีหน้ารอปีหน้าฉะนั้น11รุ่นที่ว่าเนี่ยนะครับก็มีข้อแม้นึงก็คือว่าต้องมียอดขายไม่ต่ำกว่า500คันเหมือนกันก็ให้มันดูว่าเป็นแมสหน่อยเป็นที่ยอมรับขายได้หน่อยนะครับ11รุ่นประกอบไปด้วยครับ Ford Everest อันนี้เปิดตัวมีนาคมอันนี้คุณจะบอกเลยใช่ไหมว่า11
อ๋อบอกเปิดเผยได้เลยเอาเปิดเผยได้เลยเพราะว่ามันเป็นไปตามเงื่อนไขมันยังไม่ได้มีการคัดอะไรทั้งนั้นนะครับ11รุ่นที่อยู่ในกรอบที่นักข่าวต้องโหวตกันเนี่ยนะครับก็คือ Ford Everest เปิดตัวมีนาคมนะครับ Honda HR-V HR-V นี่เปิดตัวปลายปีที่แล้วปลายปี2557นะครับ Mazda 2นะครับ Mercedes-Benz C-Class ค่ะ MG 3 Mitsubishi Triton ค่ะ Mitsubishi Pajero Sport Nissan X-Trailนะครับซูซูกิเซียสอันนี้เซียสก็เปิดตัวไป8กรกฎาคมนะครับแล้วก็โตโยต้าไฮลักซ์รีโวนะครับเป็นพิกอัพแล้วก็คันสุดท้ายโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ PPV ที่พัฒนาบนพื้นฐานเดียวกันนะครับรีโวเนี่ยเปิดเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนฟอร์จูเนอร์เนี่ยเปิดเดือนกรกฎาคมนะครับก็อยู่ในช่วงเลนจ์พอดีข้อกำหนดที่ที่คณะกรรมการนะคะถึงวางไว้30ตุลา58ครับ30กันยา58ครับค่ะก็11รุ่นนี้ครับเดี๋ยวนักข่าว200กว่าท่านก็จะมาลงคะแนนโหวตค่ะนะครับให้เหลือ6คันแล้ว6คันอย่างที่เรียนก็จะเลือกแต่นักข่าวที่มีคุณวุฒิยอมรับไหมผมก็ไม่อยากแบ่งแยกให้มันดูเยอะไงหรือมีคุณอายุคุณอายุมีผลงานคุณอายุนี่คืออะไรคืออายุหรอมีอายุเยอะหน่อยนี่คุณพูดมานี่ดิฉันมีตัดไว้ในใจแล้วนะเนี่ยมีคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณผู้ชมลองคิดเล่นๆเองก็ได้ว่าถ้าให้เลือก6คันจาก11คันเนี้ยค่ะนี่ครับเลือกคันไหนบ้างจะเหลืออะไรบ้างแล้วมันจะมาตรงกับที่อยู่ในรอบสุดท้ายค่ะ6คันหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่ายอดขายจะต้องเกี่ยวข้องกับรางวัลที่ได้รับเสมอไปแต่ว่าอยู่ที่ว่าองค์ประกอบหลายอย่างคือก็มีเงื่อนไขมานะครับรถที่จะได้รางวัลเนี่ยก็แน่นอนสมรรถนะโดดเด่นนะครับเรื่องของความคุ้มค่าต่อราคาเรื่องของความประหยัดน้ำมันเรื่องของการปล่อยมลพิษไอเสียเรื่องของการใช้งานอะไรต่างๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับศูนย์บริการหรือว่าราคารถล้วนนะรถล้วนไม่ได้มีจัดปัจจัยอื่นนะก็เนี่ยเป็นรูปแบบคล้ายๆกับเจแปน Car of the Year เลยนะครับเราก็ใช้กรอบนี้แหละมาตัดสินเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะครับจะประกาศรางวัลกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะนะครับว่าใครหรือรุ่นไหนนะครับจะได้Thailand Car of the Year ปีแรกด้วยนะปีแรกโดยสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยค่ะดูน่าสนใจนะคะยังไงก็ติดตามกันได้กุมภาพันธ์น่าจะได้ทราบกันนะคะช่วงนี้ก็ลองตัดดูในใจนะว่าคุณก็เลือกของคุณแล้วใช่ไหมคุณดิฉันมีแบบลิสต์ในใจแบบ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยมีในใจบ้างหลังจากที่คุณบอกมานะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเรายังคงอยู่กับแบรนด์ของ Mazda นะคะแต่ว่าเป็น CX-3 ที่ยอดขายตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุณโก้มาบอกกันรวมไปถึงสมรรถนะในการที่คุณโก้ได้มีโอกาสทดลองขับนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันค่ะ